ขอเรียนเชิญอาจารย์ธีรชัยนะครับโอเคนะครับผมน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆแล้วก็พูดในรายละเอียดบางพาร์ทที่ผมคิดว่าเราอาจจะทำให้เรารู้ในเรื่องบางเรื่องเยอะขึ้นนะครับก็จะพูดเรื่องหลักการในการรักษา Open Fracture with Bone Defect เนาะแล้วก็ Approach หรือ Choice ต่างๆผมคิดว่าพวกเราก็เห็นมาหลายอันแล้วนะครับจะเลือกยังไงแล้วก็มีเคสให้ดูนะครับ Principle Open Fracture with Bone Defect ผมเริ่มด้วยอันที่หนึ่งก็คือ Radical Debridement นะครับเราพูดกันเสมออย่างที่บอกอ่ะมันก็แม้แต่บางครั้งเองผมก็ยังตัดสินใจยากเนาะผมก็ใช้แบบพอไหวนะเก็บไว้ดูนะนะครับแต่ทิ้งไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บางทีมันก็ยังมีดิชชาร์จซึมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผมคิดว่ามันเป็นความยากในการตัดสินใจโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์น้อยนะครับแต่อย่างอาจารย์ชายเนี่ยมีประสบการณ์เยอะสามารถแก้ปัญหาซอฟต์ชูได้เนี่ยบางครั้งการคิดว่าจะตัดอะไรเนี่ยบางทีมันก็ง่ายกว่าที่คนที่ไม่มีแบ็กกราวด์ทางด้านนี้นะครับอันที่2คือ stabilization of fracture ไม่ว่าจะเป็น internal fixation external fixation นะครับด้วย ring ด้วย monolateral หรือผมอาจจะมีออปชันอย่างนึงคือพวกที่ใช้ LCP เป็น external fixator นะครับ wound coverage นะครับหรือ closure ก็แล้วแต่นะฮะหลังจากนั้นเราก็มา treat bone loss นะครับอันสุดท้ายก็คือ rehabilitationเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเคสตอนที่มาหาอาจารย์ต่างๆเนี่ยมาแรกๆเนี่ยมันจะมีออสซิโอพีเนียเยอะนะครับแล้วก็มีคอนแทรคเจอร์ต่างๆเนาะซึ่งพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องฟิกให้มันแข็งแรงแล้วก็เราให้คนไข้เนี่ยมีเวทแบริ่งนะครับซึ่งมันก็จะแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ป้องกันจอยสติฟเนสนะครับโอเคครับลองดูนะถ้าเรามีปัญหาใน 7.5 เซนเนาะโอเพนแฟรคเจอร์นะครับตัดออกไปแล้วทำอะไรดีนะครับก็มีหลายๆออปชันเนาะออโตจีนัสโบนกราฟอย่างที่พวกเรารู้มัสคูเล่นะครับมีดอนเนอร์ไซด์มอร์บิดิตี้อะโลกราฟปัจจุบันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนใช้น้อยนะครับมันมีปัญหาเยอะทั้งเรื่องฟาติกแฟรคเจอร์หรืออินเฟคชั่นวาสคูลาร์ฟิบูลากราฟนะครับปัจจุบันผมก็คิดว่ามันมีที่ใช้น้อยลงเพราะว่าโดยเทคนิคที่ต้องทำไมโครเซอร์เจอรี่เนี่ยมันทำให้ความนิยมลดลงอันสุดท้ายก็เป็นโบนทรานสปอร์ตนะครับอิลิสลอฟซึ่งก็มีดรอแบ็กก็คือเรื่องลองเทอร์มฟิกเซชันหรือเอ็กซ์เทอร์นอลฟิกเซเตอร์ก็เลยมีคนพยายามจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะอันนี้คือหนังสือออริจินัลนะครับเป็นเขียนโดยมัสคูเล่เนี่ยนะครับเขาเป็นชาวฝรั่งเศสพูดถึงคอนเซปที่มันมี induced membrane ซึ่งจะสร้างนะครับเมมเบรนขึ้นมารักษา massive bone defect โดยใช้ถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับเขาเขียนว่า non-vascularized bone autogenous นะครับ autograft ถามว่ามีคนรู้จักไอ้เทคนิคนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วก่อนมัสคูเล่ก็มีคนเดสไครบ์ไว้ครับแต่เขาไม่ได้เอามารักษาโบนดีเฟกต์ครับมีคนสังเกตว่าเวลาทำอินเฟคชันที่ hip prosthesis แล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ซีเมนต์สเปเซอร์เข้าไปเพื่อจะ get rid of infection เนาะพอเข้าไปแล้วเนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ย4อาทิตย์6อาทิตย์ก็เห็นว่ามันมีเมมเบรนที่อยู่รอบๆนะครับแล้วก็มีคนเอาไปศึกษานะว่าเมมเบรนนี่มันเป็นยังไงนะครับก็พบว่ามันมีวาสคูลาริตี้ดีที่อาจจะช่วยรักษาอินเฟคชันได้ด้วยในขณะนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงการรักษาโบนดีเฟกต์นะครับจริงๆเขาเดสคลายตั้งแต่1986นะครับเขาเขียนไว้แล้วแล้วก็มีพับบิชเป็นอาร์ติเคิลตั้งแต่ปี2000ก็คือ21ปีผ่านมาเนาะเขาใช้2สเตจนะครับก็คืออันที่หนึ่งเป็นเมมเบรนสเปเซอร์เพื่อให้ induce ให้เกิด reaction นะครับเป็น foreign body reaction มี biological chamber นะครับเพื่อจะทำ secondary bone grafting มันทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับมันมี vascularization ครับเยอะมี growth factor นะครับ
ที่จะทำให้เกิดกราฟ resorption ในอดีตเนี่ยบางทีเราเห็นโบนกราฟนะครับเราเข้าไปทำโบนกราฟโดยที่เราไม่ใส่สเปเซอร์ไว้เนี่ยเราก็เอาโบนกราฟใส่เข้าไปเอา soft tissue เอา fibrous brain fracture ออกแล้วก็ลุ้นดูครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดเนาะบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่มีสเปซที่จะใส่มากนักนะโดยเทคนิคนี้เนี่ยในปัจจุบันผมว่าเป็นอันที่รักษา non union หรือ bone defect ได้ดีอันนี้เป็น original นะครับที่เขา describe ไว้ใน OCNA ปี2010จะเห็นว่ามันมี defect นะครับของทีเบียแล้วก็ทำ flap coverage ไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะก็ทำ LD flapหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใส่เห็นไหมครับ under LD flap อันนั้นเนี่ยก็ใช้ตัว cement spacer ซึ่งเราดูตรงนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะยาวมากเนาะผมคิดว่าน่าจะประมาณ 15-16 เซนได้นะครับเขาไม่ได้ใช้เป็นเชนเนาะเขาปั้นเลยครับปั้นเป็นแท่งใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเมมเบรนเอาตัว cement spacer ออกก็จะเห็นนะครับเมมเบรนพวกนี้เนี่ยมันฟอร์มขึ้นมาอย่างสวยงามเนาะจะเห็นขาวๆนะครับหลังจากนั้นก็ฟิลด้วยโบนกราฟคนที่18เซนนะครับ6ถึง8อาทิตย์ตอนที่เขาเขียนไว้นะครับว่ามันเป็นระยะเวลาที่น่าจะโอเคพอเหมาะพอสมนะครับคนนี้แต่มันจบด้วยฟิวชั่นแองเกิลเนาะแล้วก็มีโบนฮีลลิ่งเกิดขึ้นได้ครับสเปซเซอร์ทำอะไรบ้างอันที่1คือเมนเทนเดสสเปซครับเพื่อให้มันมีที่สำหรับใส่โบนกราฟและทำให้เกิด biological chamber หรือ membrane chamber นะฮะจะเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นซีเมนที่ใส่เห็นไหมครับว่าทิชชูต่างๆบริเวณรอบๆเนี่ยมันมี membrane คลุมและเป็น hypervascularized membrane นะครับข้างใน membrane นั้นมีอะไรมี growth factor อยู่ครับ VG นะครับ BEGF นะครับGGF beta BMP2 ซึ่งสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ bone forming agent นะครับที่เขาทำในสปายเอาไปทำ fusion อะไรพวกนี้ก็ใช้สารต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็เปิด chamber ให้เห็นนะครับมันจะต้องเห็น membrane อย่างนี้เลยนะครับถ้าฟอร์มได้ดีนะครับมาดูเมื่อไหร่ถึงจะใส่ดีครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาเนาะซึ่งเขาตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่2004มานะครับถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเดี๋ยวนะโทษทีผมพยายามเห็นเมาส์ไหมครับอาจารย์โอ๊ตเห็นเมาส์ผมเปล่าเห็นครับเห็นครับเห็นครับเห็นนะครับโอเคครับถามว่าโกดแฟกเตอร์ต่างๆนะครับ BEGF นะฮะ TGF beta หรือ BMP2 เนี่ยมันฟอร์มได้ดีที่สุดมันเยอะที่สุดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจะเห็นว่าสำหรับไอตัว VEGF เนี่ยมันค่อยๆลงมาเนาะ2อาทิตย์4อาทิตย์6อาทิตย์ลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาดูตัว BMP2 เนี่ย2อาทิตย์มันยังไม่ฟอร์มแสดงว่าตอนนี้เราไม่น่าจะเหมาะเนาะมันไปเยอะตอนประมาณ4อาทิตย์ครับนะครับ4อาทิตย์แล้วหลังจากนั้น6อาทิตย์ก็ค่อยเริ่มลงเพราะ8อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มอินเนอร์ตละ BMP2 ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณช่วงเนี่ยนะครับ4อาทิตย์4อาทิตย์ตรงนี้เนาะหรืออย่างมากสุดเนี่ยคนไม่ควรจะเกิน6อาทิตย์นะครับที่เราจะทำให้เกิด growth factor พวกนี้ที่มัน active อยู่นะครับมาดูเขาทำ section ครับอันนี้คือ vascular นะครับ vascular tissue นะครับเราจะเห็นว่าที่1เดือนหรือ4อาทิตย์เนี่ยเมื่อทำ section ของ membrane age ณขณะนี้แล้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันมี vascularity ที่เขาสีดำๆตรงนี้อันนี้คือnew blood vessel นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะพอเราไปดูตอน5เดือนนะครับเส้นเลือดพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเป็น remodeling อะไรไปหมดแล้วเนาะมันไม่ค่อยมี new vessel เข้ามาละครับมันเหลือจำนวนน้อยลงตัวเซลล์ที่ active ก็มีน้อยลงเพราะฉะนั้นปล่อยทิ้งไว้นานไปก็ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมควรจะเป็น 4-6 อาทิตย์นี่คือที่มานะครับโอเคผมให้ดูเคสอันนี้เป็น open fracture เนาะซึ่งมีดีเลย์ทรีทเมนต์ประมาณสัก2วันครับแล้วก็มีอินเฟคชันมาละตั้งแต่แรกนะครับมาถึงก็ดีบรายเมนต์นะครับเก็ตลิตเอาอินเฟคชันตอนนั้นใส่เป็นแอนติไบโอติกซีเมนต์บีดเข้าไปก่อนนะครับนะหลังจากนั้นก็ทำรีมูฟนะครับแล้วก็ใส่เป็นแอนติไบโอติกซีเมนต์สเปเซอร์โดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมจะปั้นเป็น
คล้ายๆลูกเต๋าเนาะเป็นเลโก้ในบางครั้งเนี่ยผมเคยใส่เข้าไปแล้วผมยัดเข้าไปในคันแนลบนล่างหลังจากนั้นพอผมจะออกเนี่ยผมออกไม่ได้ครับตอนหลังผมก็เลยทำให้มันเป็นเซกเมนต์เล็กๆอย่างนี้แล้วก็ถอดออกมาเป็นบล็อกก็น่าจะง่ายกว่านะครับวันนี้ผมก็ใส่ซีเมนต์สเปเซอร์เข้าไปนะครับนะหลังจากนั้นก็ทำมัสเซอร์แฟลปบริเวณใกล้เคียงนี่แหละครับเพื่อจะมาโคเวอร์เลชตรงนี้ให้มันเป็นทิชชูที่ดีที่จะโคเวอร์ในส่วนของซีเมนต์ไว้นะครับนะหลังจากนั้นก็ทำสกรีนกราฟไฟเพราะครบ6อาทิตย์อันนี้คือแผลที่มันหายแล้วนะครับอันนี้อยู่ด้านโพสทีโรมีเดียลนะครับด้านแลทเทอรัลเนี่ยก็ยังเวอร์จินทั้งหมดนะครับผมก็เลยแพลนผมทำมิโป้ด้านแอนติโรด้านแลทเทอรัลนะครับใส่ล็อกกิ้งเพลทเป็นแนโร่ล็อกกิ้งนะครับหลังจากนั้นก็มาเปิดเลยครับมีคำถามตะกี้มีคนถามอาจารย์ชัยว่าอาจารย์จะเปิดถ้าจะใส่มัสคูลเล่ใส่ตรงไหนใส่ตรงที่ซอฟต์ทิชชูมันดีนะครับเปิดใหม่ก็ได้เนาะผมเปิดแผลใหม่เลยครับบริเวณตรงนี้นะฮะก็เอาบล็อกนี้ออกเลโก้บล็อกออกมานะครับจะเห็นนะครับอันนี้คือเมมเบรนที่มันฟอร์มขึ้นมาอยู่นะครับซึ่งผมก็เอาอีแลกบนกราฟนะฮะใส่เข้าไปฟิลให้เต็มเลยนะครับและหลังจากนั้นเห็นไหมครับถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเราจะสามารถเย็บสูดูเมมเบรนอันนี้เนี่ยได้เป็นชั้นเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นทิชชูที่ highly vascularized แล้วก็ฟีดให้แก่ตัวโบนกราฟข้างในอันนี้นะครับโพสต์ออฟนะครับ4อาทิตย์4เดือนนะครับ1ปีนะกระดูกก็ติดได้ดีมีโบนฟอร์มขึ้นมาแต่โบนของมัสคูเล่จะไม่สวยเท่ากับ segmental transport นะครับมันไม่มี medullary canal นะครับอันนี้ก็เป็น2ปีนะครับ remove implant คนไข้ก็เดินได้ดีนะครับข้อเสียของ muscular คืออะไรอันที่1คือ donor problem ครับยิ่ง donor ใหญ่ๆก็มีโอกาสเกิดปัญหาหรือจะเอากราฟที่ไหนบางทีต้องเอาหน้าเอาหลังนะครับเอา PSIS ด้วยนะอันนี้เป็น report ได้ไหมเนาะผมว่ามันก็เวอร์ไปหน่อยนึงนะครับทำไอ้ iliac crestบนกราฟนะครับแล้วก็มีเคสรีพอร์ตไว้ว่าเป็นลิเวอร์เฮอร์เนียครับลิเวอร์เฮอร์เนียไปที่จากไอตัวไม่รู้มันขึ้นไปได้ยังไงนะครับปัจจุบันก็เลยมีการใช้ Reamer Irrigator Aspirator เนาะหรือ RIA นะครับ RIA เขาเรียกว่า RIA นะครับ RIA เป็นการ Ream Femoral Canal นะครับเพื่อจะเก็บเอาโบนดัสออกมาเซตอันนี้ก็เป็นอันที่มีใช้อยู่นะครับขายเป็นคอมเมอร์เชียลราคาประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลยูสดิสโพสิเบิลนะซึ่งของเราเนี่ยก็ดูแล้วจะยังไม่ค่อยเหมาะกับเศรษฐสถานะของประเทศไทยนะครับมันก็ได้โบนกราฟออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นก้อนแล้วก็เอาไปแพ็คในดีเฟกต์ได้ข้อเสียของเรียนะครับมีโอกาสนะครับบางคนรีมฟีเมอร์เสร็จก็เกิดfemoral shaft fracture นะครับก็ต้องมาฟิกด้วยเนลอีกทีนึงซึ่งก็น่าเจ็บปวดสำหรับคนไข้เนาะได้ของแถมนะครับอันต่อไปครับอันนี้ก็เป็น defect นะครับนานมาแล้วเนาะรูปนี้เป็นรูปที่มี bone loss นะครับแล้วก็มี skin defect อันเล็กน้อยนะครับซึ่งในอดีตการรักษาก็คือ option อันนึงคือvascularized fibula graft นะครับก็เลาะฟิบูล่านะฮะแล้วก็เอาซอฟต์ทิชชูมาด้วยได้นะครับเอาโบนมาเอาเส้นเลือดมาได้นะฮะหลังจากนั้นก็ต่อเส้นเลือดครับด้วยไมโครเซอร์เจอรี่นะครับก็จะได้ทรีทเมนต์ทั้งโบนดีเฟกต์นะครับอันนี้ก็เป็นเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดนี่ก่อนผ่านะครับหลังผ่าตัดต้องฟิกฟิบูล่าโบนล่างนะครับหลังจากนั้นรอให้ฟิบูล่าเนี่ยมันค่อยๆไฮเปอร์โทรฟี่ฮะลองดูนะครับปัญหาของฟิบูล่าไฮเปอร์โทรฟี่คือว่า1ปีมันโตขึ้นแค่นี้นะครับกว่าจะแข็งแรงหรือรับน้ำหนักได้เนี่ยบางครั้งมันใช้เวลานานถึง3ปีเนาะซึ่งคนไข้ก็คงจะลำบากพอสมควรรวมถึงเรื่องการทำไมโครเซอร์เจอรี่เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็เลยลดความนิยมลงนะครับ
ต่อมาก็เป็นพระเอกของเราเนาะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับ segmental bone transport โดยใช้ Elisalof technique อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นคลาสสิกนะครับสำหรับการรักษา bone defect ซึ่งแก้ปัญหาได้เกือบทั้งหมดนะครับถ้าเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้นะครับก็ทำ bone transport นะแล้วก็เกิด bone healing ได้หลังจากระยะเวลาหนึ่งซึ่ง pain point ของพวกนี้ก็คือExternal fixation time ที่มันนานมากโดยเฉพาะตัว ring external fixator นะครับแต่ข้อดีของมันคือมัน correct deformity ได้มันสามารถทำ bilateral หรือ mono เรียกว่า dual นะครับ location ในการทำ lengthening หรือ transport ได้นะครับ bifocal โอเคครับลองดูนะฮะเคสนี้เป็นเคสของอาจารย์ยุทธเสิร์ชนะครับเป็น open fracture ที่ BRC เดือนนะครับรักษาไปมาแล้วก็ใส่ซีเมนต์ไว้ครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นซีเมนต์ก็โผล่อยู่อย่างนั้นนะครับเอ๊ะทำยังไงดีนะส่งมานะครับตอนนี้4เดือนละมันก็มีเทคนิคนึงนะฮะถ้าเราทำอินิสลอฟเป็นหรือรู้หลักการนะครับเขาทำเรดดิคอลดีไบรเมนต์ครับตัดกระดูกออกให้หมดเนาะแล้วทำสไลด์ลี่ลิมช็อตเทนนิ่งครับเพื่อให้ดีเฟกต์อันนี้มันขนาดลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำดิสเทคชั่นออสซิโอเจเนซิสการที่เราดึงริงนะครับแล้วมีการดิสแท็กลงมานะฮะซอฟต์ทิชชูบริเวณรอบๆเนี่ยมันจะโดนตามลงมาด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณ1เดือนอันนี้3เดือนครับเห็นไว้ไหมว่าพอเราดิสแท็กซอฟต์ทิชชูข้างบนลงมาเนี่ยส่วนข้างล่างนี้มันก็ลดลงนะครับโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมันนะครับ1ปีครับคนไข้อยู่ในฟิกเซเตอร์อันนี้อยู่ริงอันนี้นะครับแล้วก็ดีเฟกต์อันนี้ก็ค่อยๆหายไปเพราะว่าไอ้ตัวริงอันนี้เนี่ยมันเลื่อนจากบนลงมาข้างล่างเรื่อยๆเห็นไหมครับว่ามันก็สามารถแก้ได้นะเขาเรียกว่า epidermofacial osteoplasty เนาะอันนี้เป็นเทคนิคนึงสำหรับการทำอินิสลอฟที่ไม่ต้องทำซอฟต์ทิชชูรีคอนสตรักชั่นนะครับบางคนก็ทำ acute shortening ก่อนแล้วก็ทำ lengthening เพื่อจะรักษาทั้งโบนและซอฟต์ทิชชูไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นซีรีส์ให้ดูนะครับว่าจากนี้นะครับค่อยๆทำมาเห็นไหมครับพอดิสแท็กออกมาเรื่อยๆในที่สุดซอฟต์ทิชชูมันก็ฮีลลิ่งได้เองแล้วโบนก็ฮีลนะครับวันนี้สรุปว่ากระดูกก็ติดได้แต่ข้อเสียของอิลิสลอฟก็คือ prolonged external fixation นะครับมันเป็นเรื่องของ time issue เนาะ cumbersome คนไข้อาจจะมีปัญหา compliance นะครับถ้าเปรียบไปรูปนี้มันก็ดูตลกดีเนาะเหมือนกับว่าเราพยายามจะฆ่าตัวตายเนาะก็พยายามจะลดน้ำต้นไม้ให้มันโตไปนะครับกว่ามันจะโตบางทีมันก็ใช้เวลาพอสมควรอีกอันนึงของการทำ lengthening หรือการทำด้วย Elisalof มันเป็นความยากครับในการตัดสินใจว่าเอ๊ะมันจะเอาออกหรือไม่เอาออกนะครับเมื่อไหร่ออกดีหรือยังติดดีหรือยังเวลาออกไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดรีแฟกเจอร์อันนี้ก็เป็นปัญหาอันนึงนะครับในการทำอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเทคนิคที่เกิดขึ้นได้ก็คือเรื่อง segmental bone loss แล้วก็ทำ intramural nail ครับถ้าซอฟต์ทิชชูมันดีเนี่ยเราทำ nail ได้นะฮะแล้วก็ทำ segmental bone transport over the nail เหมือนที่อาจารย์ชิตวีได้โชว์ให้ดูนะครับก็ทำ corticotomy แล้วก็transport ลงไปข้อดีคือว่ามัน docking ค่อนข้างจะตรงครับเพราะว่ามันวิ่งตามโมโนเรลลงไปเนาะแต่ข้อเสียคืออันนี้มันก็ฮีลได้นะครับมี bone forming มี healing เกิดขึ้นได้นะครับข้อเสียคือว่าถ้ามันมี short segment ของ proximal มากๆเนี่ยบางครั้งมันเกิด angulation เนาะเนื่องจากการดึงของ patella tendon นะครับหรือเกิด infection ใน canal โดย pin tagเรามี external fixation ที่ใช้สำหรับ distractor ครับแล้วมันก็ต้องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับไปเฉียดตัวหรือเบียดกับ nail นะเมื่อมี once มี pin infection ก็อาจจะทำให้เกิด medullary infection ได้อันนี้ก็เป็น complication นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือทำ bone transport โดยใช้ meepo นะครับถ้าตามไดอะแกรมนี้เราจะเห็นครับเราทำ meepo ก่อนนะครับ first stage ใช้ locking implant เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกซิสเต็มหนึ่งก็คือ external fixator สำหรับ bone transport นะครับ
ยืดไว้แล้วก็ทำคอร์ดิโคโตมียืดกระดูกลงไปครับหลังจากนั้นก็ใส่สกรูยืดไว้เพื่อไม่ให้โบนมันถอยกลับครับหลังจากนั้นก็ออฟเอ็กเทอร์นอลฟิกเซเตอร์นะแล้วก็รอให้โบนมันฮีลขึ้นมาเนาะแล้วก็อาจจะใส่โบนกราฟที่ด็อกกิ้งไซด์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็รีมูฟเอ็กฟิกอันนี้คือลดเวลาในการใส่ external fixator เพราะมันมี internal fixation ช่วยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเคสให้ดูว่าโบนดีเฟกต์นะครับถามว่าจริงๆขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแค่นี้ผมคิดว่าปัจจุบันนะครับการทำมัสคูเล่ก็เป็นออปชันหนึ่งที่เวิร์กนะครับอันนี้เราก็ทำเป็น external fixator ไม่ใช่ทำเป็น internal fixation นะครับร่วมกับโบนทรานสปอร์ตนะฮะซึ่งก็ยืดลงมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ชนด็อกกิ้งนะครับใส่สกรูยืดไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอครับให้โบนดีเฟกต์อันนี้เนี่ยมันฟอร์มเปอร์ลิออสเตียมทิวนะครับก็จะฟอร์มกลายเป็นโบนขึ้นมานะฮะ5เดือนเราก็จะเห็นครับ12เดือนอันนี้จะเห็นนะครับความสวยงามของพวกที่ทำโบนทรานสปอร์ตคือกระดูกพวกนี้มีคอร์เทกซ์มีเบดรี่คาเนลครับครับอันนี้ก็ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี2015นะครับก็ลองให้ดูครับหลายๆวิธีการเนาะสรุปเป็นไดอะแกรมอันนี้นะครับคลาสสิกวิสลอฟเราจะเห็นว่าเราใช้เวลาในการรักษาเนี่ยโบนทรานสปอร์ตด็อกกิ้งคอนโซลเลชันพวกนี้ลูกศรสีฟ้าคือเวลาที่ใส่เอ็กซ์เทอร์นอลฟิกเซเตอร์นะครับทรานสปอร์ตโอเวอร์เดอะเนลพอทรานสปอร์ตปุ๊บเนลลงมาปุ๊บนะครับล็อกกิ้งหรือใส่เพลทยืดอย่างที่อาจารย์โอ๊ตทำไว้นะครับเวลาก็ลดลงไปนะครับถ้าทำมิโป้นะฮะก็ลดเวลาใส่ external fixator ลงไปมันทำง่ายนะครับทุกคนพอทำได้เพราะมันคือมิโป้เทคนิคนะครับช็อต external fixation minimal mobility แต่ข้อเสียของพวกนี้คือ2วิธีนี้ไม่สามารถ correct หลายๆตำแหน่งหรือมี deformity มันทำไม่ได้นะครับbifocal lengthening ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเคสที่รีพอร์ตไว้ตั้งแต่ปี2002นะครับ29ปีผ่านมาแล้วเรื่องการทำโบนทรานสปอร์ตโดยใช้นิโป้นะคือ bridging plate แล้วก็ทำโบนทรานสปอร์ตด้วย Wagner นะครับอันนี้เป็นณขณะนั้นเนี่ย locking implant ยังไม่มีไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับผมก็ใช้เพลทธรรมดานี่แหละนะครับก็ทำการยืดกระดูกนะครับก็มีออปชันอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูว่าคนนี้เป็น open fracture ที่เบียเนาะแล้วก็มี bone loss แบบนี้ครับมี perfusion ดีนะครับแสดงว่า posterior tibial artery ยังดีอยู่แต่มี bone loss นะครับ fibula เป็น simple transverse fracture นะครับก็เหมือนเดิมเนาะ radical debridement นะครับstabilization wound coverage แล้วจากนั้นเราก็ treat bone loss แล้วก็ทำ rehabilitation นะครับคนที่ทำ radical debridement ครับค่อยๆตัดกระดูกออกไปนะครับคนนี้ใช้เวลานานพอสมควรเนาะผมบอกเลยครับเคสนี้ทำ debridement ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อยคอพอสมควรนะฮะตัดบนตัดหน้าตัดหลังหลังจากนั้นผมฟิก fibula เลยครับคนนี้เพราะว่าแผลมันถึงอยู่แล้วผมใช้ small DCP fix fibula เพราะว่าผมต้องการความแข็งแรงครับถามว่าทำยังไงดีที่จะยืดกระดูกในด้าน medial side ในด้าน distal ที่เบียที่สั้นๆเนาะผมก็มาดูถ้าปัจจุบันนี้ผมอาจจะใส่อีก implant หนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็เป็น option ให้ดูว่าใส่ tubular ไหมชิ้นนี้สั้นพอสมควรอาจจะยากนิดนึงring โอเคได้แน่นอนครับหรือไฮบริดหรือทำ fix and flap อย่างที่อาจารย์ชายทำนะครับวันนี้ผมใส่ external fixator ครับเป็น LCP เนาะใส่สกรูได้2ตัวครับถามผมถ้าปัจจุบันนี้ผมจะใส่อะไรผมจะใส่ LCP distal femur ครับผมก็จะใส่สกรูได้ประมาณ4ตัวบริเวณนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเนาะหลังจากนั้นก็คอนซัลสายแฮนครับสายแฮนก็ทำ anterolateral triflap coverage นะครับเป็น free vascularized flap
ก็ปิดเรียบร้อยดีหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะครับดีเฟกต์แบบนี้ถ้าเป็นในอดีตนะครับผมทำบนทรานสปอร์ตแต่ถ้าตอนนี้ผมจะใส่สเปซเซอร์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็ช่วยในเรื่องเดสสเปซนะฮะคนนี้ผมก็ทำบนทรานสปอร์ตครับคอร์ติโคโตมีทำทรานสปอร์ตลงมาข้างล่างนะครับคนไข้ทำแผลเองยืดเองกลับไปบ้านทำเองหมดนะครับพอยืดลงมาเสร็จถึงด็อกกิ้งไซต์ผมก็ใส่สกรูยืดไว้เพิ่มอีกหนึ่งตัวและก็ใส่โบนกราฟตรงนี้เลยครับเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดโบนฮีลลิ่งที่ดีนะครับแต่จำนวนกราฟนี่ก็ใช้นิดเดียวนะครับข้อดีของ LCPX Fix ก็คือว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในกางเกงเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นไม่ค่อยมีใครรู้นะครับค่อยดึงขึ้นก็จะเห็นครับอันนี้ก็เป็นความแข็งแรงนะครับมันเป็นบรอด LCP ซึ่งความแข็งแรงก็มากพอสมควรอันนี้คือฟังก์ชันนะครับที่คนไข้ใช้ได้ตอนที่เขาใส่อยู่นะครับอันนี้คือตอนไข้เดินนะครับซึ่งก็มีความแข็งแรงเพียงพอนะครับคนไข้เดินไม่ใช้ไม้9เดือนนะครับผมเห็นทิลฟอร์มดีก็ remove external fixator ที่ OPD นะครับอันนี้ก็เป็น1ปีนะองค์ไข้ก็ฟังก์ชันได้ดีมีอันนึงครับที่ผมเห็นแล้วบางทีผมอาจจะพูดกับ resident หรือน้องๆแล้วบอกว่าผมไม่ชอบอันนี้ที่สุดเลยครับมันเป็นวิธีการรักษา bone loss ที่ไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์เลยมันคือ HA ครับผมเห็นหลายคนแล้วก็ใส่ HA มาแล้วก็มันกลายเป็นขยะกองใหญ่เลยนะครับที่อยู่ในเนื้อตัว HA เนาะฉะนั้นผมขอร้องนะครับว่าถ้าทำไม่ได้อย่าไปใส่มันเลยครับ HA อันนี้หนึ่งเปลืองสตางค์อันที่สองมันเป็น foreign body ซึ่งทำให้เกิด infection นะครับโอเคนะครับผมสรุป bone loss ทำอะไรได้บ้างผมพูดเรื่อง principle เนาะ radical debridement นะครับ defect ถ้าน้อยกว่า6เซนตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากละนะครับทำ fixation ให้ stabilization เสร็จก็ทำ muscular technique defect มากกว่า6เซนโอเคนะครับเราใช้ special technique บางคนว่า muscular ยังทำได้ถึง10เซน14เซนก็แล้วแต่ว่าเรามี donor เพียงพอหรือเปล่านะครับบนทรานสปอร์ตนะครับพูดไปละก็มีทั้งอิลิสันลอฟนะครับทรานสปอร์ตโอเวอร์เนลหรือทรานสปอร์ตโอเวอร์เพลทนะครับก็น่าจะเป็นการสรุปนะครับไอเดียต่างๆในการรักษาโบนลอสโอเคครับขอบคุณครับใครมีอะไรสอบถามหรือแนะนำได้ครับจันครับผมขออนุญาตถามจันนิดนึงครับผมไอตำแหน่งที่ทำไอคอร์ติโคโตมีเนี่ยมันคือจริงๆตรงไหนของโบนก็ได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะคือจะตรงชาร์ปตรงเมทาฟิสิสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจ๊ะครับจริงๆทำได้หมดแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลือกทำบริเวณที่มันเป็นซอฟทิชชูที่ดีเนาะถ้าผมเลือกได้ไม่ใช่เป็นโอเพนแฟกเจอร์แล้วมีซอฟทิชชูตรงนั้นไม่ค่อยดีแล้วก็ไปทำตรงนั้นอีกนะครับโอกาสที่มันจะเฟลเลียมันจะสูงเนาะถ้าเป็นไปได้ก็จะไปบริเวณที่มันเป็นเฟรชทิชชูครับชาร์ฟก็ได้ไม่แต่ไฟซิสก็ได้ครับแต่ไม่แต่ไฟซิสเนี่ยบางครั้งมันจะยากหน่อยนึงคือพอลิออสเตียมันจะไม่ค่อยมีเนาะบางทีเราก็จะไม่ค่อยเห็นมันชัดเจนนะครับแต่บางคนก็ไม่เชื่อคอนเซ็ปต์ของพอลิออสเตียมนะเขาต้องการแค่ว่า distraction ให้มันมีจังหวะจากคนที่มันสม่ำเสมอนะครับมันก็มีโบนฟอร์มขึ้นมาได้นี่จันครับแล้วไอ้จุดที่ตัดนะฮะที่บางทีผมเห็นเซกเมนต์ที่มันทรานสปอร์ตมันแบบสั้นนิดเดียวเลยมันสั้นสุดได้สักกี่เซนนะครับจันส่วนใหญ่ถ้าผมทำเนี่ยคือการถ่ายทรานสกรูได้2ตัวเนาะเพื่อป้องกันโรเตชันเนี่ยนะครับผมว่าก็น่าจะประมาณ 4-5 เซนเนี่ยผมว่ามันทำได้แล้วครับถ้าเราใส่คือใส่ตัวเดียวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโรเตชันนะเวลาเราดึงมันลงไปครับก็ใส่ให้มันได้2ตัวนะครับแล้วก็ดึงลงไปครับก็อาจารย์ท่านอื่นถ้ามีอะไรก็ดิสคัสกันได้นะครับผมว่าบางครั้งมันเป็นประสบการณ์ที่
บางทีมันไม่กล้าทำแล้วเฮ้ยดูมันสั้นนิดเดียวอะไรเงี้ยครับจันจูนมิ้วอยู่เนาะถ้าจันจูนจะตอบครับของผมเนี่ยสั้นสุดที่ผมเคยทำคือ1นิ้วครับพี่ชายได้อยู่ส่วนปัญหาแก้โรเตชันคือแทนที่จะใช้ชาร์จสกรูใช้วาย2เฟรมวางติดกันเลยนะครับก็คือเป็นมีทั้งหมด4วายที่วิ่งครอสกันแต่ว่า2เฟรมไอ้เฟรม2เฟรมที่อยู่ตรงทางหัวเซกเมนต์นี่คือติดกันเลยไม่มีสเปซเลยครับจะสามารถทำได้ครับผมเห็นด้วยนะคือถ้าใช้ริงเนี่ยช็อตเซกเมนต์เนี่ยน่าจะพอได้แล้วคอนโทรลได้นะครับริงข้อดีอย่างหนึ่งคือจริงส่วนตัวผมอยากตัดตรงเมตาไฟโซไดไฟเซียลจังชันเพราะว่าหนึ่งโบนดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าโบนมันใหญ่นะหน้าตัดมันใหญ่ถ้ามันรีคอร์ดเขาเรียกว่าอะไรมันยืดออกมามันจะใหญ่กว่าไดไฟซิสครับแต่ถ้าคอมไบกับอินเทอร์ฟิกเซชันในบางโอกาสมันทำไม่ได้แค่นั้นเองครับผมถามจัดโอ้ด้วยนึงครับจัดต้นครับยังไม่ตัดไฟโซไดเวเซียลจังชันเนี่ยเกิดเป็นดิจิตอลทีเบียเนี่ยอาจารย์โอจะตัดมันไหมครับหรือว่าอาจารย์โอจะไปตัดข้างบนแทนผมว่าได้ทั้งคู่ฮะจะยืดจากข้างล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็นึ่งนอกจากโลเคชันแล้วก็คือโซนของอินจูรี่อย่างที่อาจารย์ตั้มว่าฮะข้างล่างมันดูแบบซอฟต์ชูก็ไม่ดีมันอยู่ในโซนออฟอินจูรี่กลัวว่ามันจะไม่ทำให้เกิดโบนใหม่เนี่ยผมก็ตัดทั้งบนครับไอความหมายของผมคือว่าปกติเราเชื่อว่าดิสซอลทิเบียบัตซัพพลายมันไม่ค่อยดีนะครับอืมครับผมจะอาจารย์โอ๊ตจะหลีกเลี่ยงไหมครับตรงนั้นหรือว่าอาจารย์โอ๊ตว่าไม่เกี่ยวไม่ค่อยไม่ส่วนตัวไม่ได้หมดฮะได้ทั้งคู่คือจะตัดบนหรือตัดล่างผมไม่ยังไม่เจอปัญหาแล้วกันครับแต่จริงๆโดยทั่วไปตัดล่างน้อยกว่าอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆนะคือผมว่ามันโดยเหตุผลโดยอันนี้อยู่แล้ว proximal tibia เนี่ย soft tissue มันดีครับครับมันดีกว่าใช่ป่ะ distal tibia เนี่ยมัน soft tissue มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาหรืออาจจะเสี่ยงกว่าเนาะเราก็เลยทำจากข้างบนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดันกระดูกลงล่างครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเหตุผลนั่นหนึ่งผมขออนุญาตถามอีกสักนิดนึงได้ไหมครับคือว่ามีท่านใดที่คือไอ้อย่างฟิบูลากราฟที่ผมนอนวาสวาไลน์นะฟิบูลากราฟที่ผมใช้คือประสบการณ์ผมก็ไม่ได้ทำเยอะมากไม่ได้แบบเป็นร้อยเคสอย่างเงี้ยคือมีท่านที่เคยทำมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับท่านตั้มเคยใช้แล้วมีปัญหาอะไรผมไม่เคยทำฟิบูลาครับผมไม่เคยทำฟิบูลาจูนนะครับจูนมีเคยลองใช้บ้างไหมครับผมใช้อยู่ครับพี่เคสที่มีปัญหาเคสเดียวคือเจอ deep peroneal palsy ครับอ๋อไม่ถึงอีกข้างหนึ่งนะผมข้างเดียวกันก็คือผมปกติผมจะไม่ค่อยหาเวสฟิบูล่ามาใส่อีกข้างส่วนใหญ่ผมจะทำก็คือเหมือนที่ผมบอกครับคือถ้าดีเฟกต์มันอยู่ตรงกับฟิบูล่าแถวนั้นผมก็จะใช้ตัว medialization ของฟิบูล่าเข้าไปเลยแล้วไม่มีเคสที่ดีเฟกต์เยอะไปหน่อยแล้วมันก็ไปโดนเพลนเนิร์ฟประมาณนั้นนะครับที่ต้องระวังพอตรงนั้นมันเป็นอินเจอรี่โซนอยู่แล้วบางทีไฟบรัสมันเยอะเราหาไม่เจอมันก็จะเกิดอินเจอรี่ได้ครับผมยังไม่เคยทำออโตกราฟฝั่งตรงข้ามเหมือนกันนะเคยทำไม่กี่เคสแต่ว่าก็ใช้อัลโลกราฟฟิบูล่าฟิบูล่าอัลโลนะฟิบูล่าอัลโลกราฟเลยครับอ๋อเอ๊ะแล้วถ้าโอ๊ตเห็นผมทำนี่แล้วโอ๊ตจะเอาแบบผมไปทำบ้างไหมเนี่ยโอ้ผมว่าจะไปเอากระดูกในตู้เย็นทิ้งก่อนเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวทูเมอร์ไม่มีใช้ อยากย้ายนะคือด้วยเหตุและผลแล้วเนี่ยมันก็ดูน่าจะดีกว่าโลกราฟอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันก็มีดอนเนอร์ไซส์แค่นั้นเองครับครับผมมีคำถามท่านผู้ชายไม่ใช่ครับมีผู้ฟังถามเลยวะดูรู้สึกจะเป็นความมันระหว่างผู้บรรยายผมถามได้ไหมครับผมขอถามได้ไหมครับเชิญครับท่านต้นอ๋อครับผมถามนิดนึงคือมีบางเคสที่เราพยายามจะดีบายแล้วครับเราคิดว่าอินเฟคชันมันเคลียร์เลยนะครับเข้าไปดูดีมากเลยนะครับแบบแดงดีติดโบนเลยเนี่ยแต่ส่งเคาน์เตอร์มันยังขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้อาจารย์พรีเฟอร์จะแบบต้องเอาให้มันเดกทีฟเลยไหมครับเคาน์เตอร์ครับหรือว่าอาจารย์คิดว่าโพซิทไปได้เลยครับนี่ผมถามแบบ
ตรงเลยนะครับผมมีอยู่หลายเคสที่ผมกัดฟันแล้วก็ถ้าเจอ positive culture เนี่ยผมคิดว่าผมไม่กล้าผมใจไม่ถึงคือเรามองด้วยตาเราเชื่อตาเราหรือเราเชื่อจากไอ้ตัว result นั้นออกมาอีกอันนึงคือผมว่าพวกเราเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยต้องยอมรับเนาะของเรามันมวยวัดนะไอ้เรื่อง antibiotic ไอ้เรื่อง infection พวกนี้เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ย consult ID เถอะครับ ID เนี่ยเขามีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วเราก็ได้เรียนอะไรจากเขาเยอะเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเออมี antibiotic sense ตั้งหลายตัวเราก็จะเอาตัวเนี้ยเพราะเราก็ไม่รู้อ่ะเราคิดว่าตัวหนึ่งแม่งตัวบนสุดเนี่ยกูจะเลือกละหรือกูใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่า consult ID มาดูแล้วก็ถ้า positive จริงๆเนี่ยผมไม่กล้าทำครับผมยังไม่กล้าทำผมว่าเป็นปัญหาหลักเลยเหมือนกันผมถ้า positive ผมจะพยายามทำอะไรก็ตามที่ใช้ Xfix มากกว่า internal combine internal fix อะฮะเพราะว่าถ้ามีปัญหาอาจจะลำบากอาจจะเป็นมัสคูเล่ที่เป็น external fixator หรือว่า locking plate external fixator อะไรประมาณนั้นแต่คงไม่กล้าใส่เนลครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้ทุกอย่างสงบก่อนแผลดี SRCRP ดีแล้วค่อยมาทำสเตจหลังที่ทำ internal fix combine ครับครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ตั้มเลยนะครับคือถ้าเป็น culture positive เนี่ยผมไม่กล้าทำเพียงแต่ผมมีอีกมุมหนึ่งคือว่าเนี่ยไอ้หลายๆทีเนี่ยที่เราคาย external fixator ไว้นานๆเนี่ยผมว่ามัน construct หลายๆที construct มันไม่ได้ stable พอแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไอ้ Xfix เราแบบ span joint นะส่วนใหญ่แล้วไอ้ fracture มันไม่เคย stable ให้ซึ่งพวกนี้มันเป็น risk ของ infection ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราทำ internal fixation ได้ดีทำให้ construct มัน stable ถ้ามี soft tissue ที่ดีไปปิดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีคือฟังดูมันเหมือนใส่เหล็กแต่ว่ามันอาจจะเพิ่ม risk infection แต่ถ้ามองแง่มุมหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการลดโอกาสการเกิด infection ก็ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม